หนึ่งคิวเอาไม่ได้หรอเนี่ยไม่ยอมเปิดอ่ะฮะอะไรเนี่ยไก่วะท่านมึงด่ากูไก่นี่นะอะไรเนี่ยเกมก็ไม่ลื่นภาพก็แหลกเน็ตก็ปิงโอ้รับไม่ได้ดูดิแหลกก็แหลกอ่ะภาพก็ไม่ลื่นอ่ะใครที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับพี่แนะนำนะครับผม UU Game Booster นะครับแอปที่จะช่วยให้เน็ตของทุกคนนะครับผมลื่นขึ้นและเกมลื่นขึ้นนะครับผมภาพสวยขึ้นไม่ปิงแน่นอนโดยการกดไปที่แอปนะผมแล้วก็กดไปที่บูทเกมนะครับผมเลือกเกมที่เราต้องการจะบูทหลังจากนั้นก็รอให้แอปนะครับผมทำการบูทเกมของเรานั่นเองพอบูทเสร็จนะครับมันก็จะเด้งให้เราเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับ3วิเท่านั้นนะครับเร็วมากเพียงเท่านี้เกมของเราก็จะลื่นนะครับผมแล้วก็ไม่ปิงนะครับทำให้ภาพสวยขึ้นอีกด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะแปลงร่างเป็นพระให้ดูเห็นปะปกติ FPS ต้องลดนะครับแต่ตอนเนี้ยเน็ตก็ดีนะครับผมไม่มีปิงเลยนะครับแล้วก็ลื่นมากใครที่อยากโหลดแอปนี้นะครับผมสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปใน App Store หรือว่า Play Store ว่าUU Game Booster นะครับพอโหลดแล้วอย่าลืมให้คะแนน5ดาวกันด้วยนะครับผมแอปดีๆอย่างนี้อย่าลืมโหลดมาใช้กันเยอะๆนะครับทุกคน UU Game Booster นะครับผมเป็นแอปที่ดาวน์โหลดฟรีและใช้ฟรีนะครับผมแล้วก็ยังรองรับหลายเกมเลยนะครับสามารถใช้กับเกมในเวอร์ชันอื่นๆได้นะครับและที่สำคัญก็คือลดปิงนะครับผมเพียงเท่านี้เกมของเราก็จะลื่นนะครับผมภาพสวยและไม่ปิงแล้วนะครับน้องๆช่วงนี้ก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้โหลดมาไว้นะครับผมและใช้ไว้เลยนะครับบอกเลยว่าสาย PVP ในมือถือไม่ควรพลาดแอปนี้อย่างแน่นอนนะครับดีมากและตอนนี้พี่ก็ยังใช้อยู่นะครับคือลื่นสุดๆอย่าลืมไปโหลดมาใช้กันเยอะๆนะครับน้องๆสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ถ้ายังไม่กดไลค์ก็สุดท้ายกดแชร์พี่จะเซ็ตหยอกน้องๆซะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนเซ็ตหยอกก็กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์คลิปนี้โจ้แน่นอนว่าเราไม่ได้เล่นในโทรศัพท์มาประมาณ10วันนะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยเราแคสเล่นในมือถือไป10วันที่แล้วและแน่นอนว่าในคอนเทนต์นั้นเนี่ยพี่ได้บอกของผมว่าใครที่เล่นในโทรศัพท์เป็นนะครับให้ ทักเฟซพี่มาและแน่นอนว่าไม่มีใครทักพี่มาเลยเราเล่นก็มีแหละมีก็มีแบบเด็กกระโปงพี่ซันพี่ผมไปสอนพี่อ่ะพี่สนใจมาเป็นลูกศิษย์ผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็แบบคือจะให้พี่ลดตัวคือจะให้พี่ลดตัวไปเป็นลูกศิษย์ของ FC เนี่ยมันก็จะเกินไปใช่ไหมเพราะว่าน้องๆต้องมาเป็นลูกศิษย์พี่ไงเพราะว่าพี่ตึงสุดแล้วก็โหดสุดในวงการบ็อกฟุตแล้วจู้เพราะฉันเลิกสนะคนที่ทักมาแบบว่าจะให้ลูกพี่เป็นลูกศิษย์เนี่ยแล้วเดี๋ยวก่อนคือคลิปที่แล้วพี่บอกว่าให้ทักมาใช่ไหมพี่จะไปเล่นด้วยแล้วทำไมพี่ไม่ตอบขอโทษด้วยแล้วกันนะครับน้องๆช่วงนี้ก็มีคนว่าพี่ซันพูดหยาบเยอะจังอะไรเงี้ยพี่ก็พยายามลดคำหยาบให้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพราะพี่กลัวแบบเด็กๆบางคนดูไม่ได้ไงแบบว่าเลิกเรียนมาก็แบบนั่งดูโทรศัพท์กับผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็แบบดูไม่ได้เพราะพี่ชันพูดแต่คำหยาบอะไรเงี้ยไอ้ไก่แต่ว่าไอ้ไก่นี่ไม่หยาบนะเป็นคำไอ้ไก่ไม่ใช่คำหยาบนะเหมือนเป็นคำพูดแบบเล่นๆนะตลกอ่ะติดตลกอ่ะจะจริงจังไรมากไปใช่ปะนั่นว่าในวันนี้เรามาเล่นผลพิษนะครับแล้วกูอัพเดี๋ยวนะพี่อัพใส่อะไรวะใส่ผลเฮ้ยเข้าทางเลยชันคุงมัตเตอร์ฟักเกอร์แต่ว่าเกมลื่นนะครับช่วงนี้เกมพี่ลื่นมากเลยเพราะว่าพี่ใช้ UU Game Booster นะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็ไปโหลดมาใช้กันได้นะครับใช้ดีมากช่วงนี้พี่ก็ติดเล่นในมือถือนิดนึงนะเพราะว่ามันเล่นง่ายแล้วก็มันเล่นง่ายนะครับไม่เล่นง่ายสิพี่พยายามหัดเล่นด้วยเพราะแบบกลัวจะเก่งแต่ในมือถือไงแต่น้องๆบอกว่าฉันเก่งแต่ในคอมมาในมือถือไม่เห็นเก่งเลยในมือถือก็เหมือนไก่ตัวนึงสวัสดีเพื่อนไอพร้อมเปล่าโอ้ยลืมกดไอ้นี่ชิปล็อกความไม่ได้เล่นนานไงโทษทีละกันมาปุ้งอุ้ยใช้ได้มาเชื่อตอนนี้พี่มีดาเมจละไม่มีสิไม่ติดคอมแบทเลยเกินไปฉันคงติดปะไม่ติดคอมแบทไม่ได้เปิดพีพีหรอหรือมาลินเหมือนกันวะกูงงไปหมดละเขาน่าจะมาลินเหมือนพี่นะครับตอนนี้อุ้ยแต่เอฟเฟกต์สวยมากดูดิเดี๋ยวก่อนคลิปนี้พี่มาทำอะไรอ๋อคลิปนี้เราจะมาฝึกเล่นในมือถือไว้พี่จะลองใช้หลายๆผลเลยนะครับว่าอันไหนมันจะเข้ามือพี่ที่สุดนะครับในคลิปนี้เรียกได้ว่าฝึกเล่นแบบจริงจัง EP 1กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปเลือกผลก่อนว่าเราควรจะเล่นเป็นผลไหนดีเพราะผลพิษเนี่ยพี่ว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากนะครับมันเหมาะกับเล่นในคอมมากกว่าและเกมเนี่ยเดิมทีมันก็ไม่ใช่เกมที่แบบผลิตมาเพื่อเล่นในมือถือไงมันเพิ่งเล่นในมือถือได้เมื่อประมาณอัปเดตไหนวะน่าจะตอนที่มีโลก2มานะครับถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะพอมีโลก2มาปุ๊บเนี่ยมันมาพร้อมกับการเล่นในมือถือนะครับน่าจะมาช่วงนั้นแหละเพราะก่อนหน้านั้นอ่ะมันเล่นได้แค่ในคอมเว้ยในมือถือเล่นไม่ได้เป็นไงพี่เรียกได้ว่าเป็นตัวต้นๆแบบตัวท็อปๆของบ็อกฟุตนะครับคืออยู่มานานแล้วอ่ะไม่ดังสักทีเกินไปหรือยังพี่ดังน้องๆถ้าใครคิดว่าพี่ดังนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยส่วนใครคิดว่าพี่ดังก็ต้องกดเหมือนเดิมนะไม่กดพี่งอนนะเฮ้ยพี่มีผลน้ำแข็งด้วยว่ะยักเคอุ้ยใช่เราสามารถผลน้ำแข็งไปล่าข้าหัวได้นะครับเห็นน้องหลายคนว่าน้ำแข็งกับโยรุในมือถือเนี่ยเล่นง่ายพี่ก็จะลองเล่นดูละกันนี่หลายคนบอกมันเล่นง่ายเดี๋ยวพี่ไปลองเล่นดูนะครับถ้าเล่นไม่ได้นะมึงจะชอบมาครับน้องๆไหนน้องๆวะไม่มีใครออกมาเล่นกับพี่เลยดูดิเหงาอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยไ
เลยเราควรไปตบไก่โลก2ดีเพราะว่าแบบเราตันแล้วไงเพราะเราอยู่ในโลก3เนี่ยไม่สิโลก2ก็มีคนตึงเหมือนเดิมไปโลก1โลก1พี่ไปโลก1เลยละกันแบบโลก3มันมีแต่คนตึงๆอะครับพี่เลยไม่ค่อยอยากอยู่เท่าไหร่อะมันแบบตึงเกินไปอะเดี๋ยวนะนี่รหัสหลักเนาะเอาซิปไฮละทุกคนเอาซิปไฮละพี่เอารหัสหลักมาเล่นเรียบร้อยบันเทิงค่าหัวได้ตกแน่งานนี่รหัสหลักมาเล่นนะครับค่าหัวมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ 39,000 ต่อตานะครับถ้าตายครั้งนึงก็ตก 39,000 เลยเรามาดูว่าจะมีใครหิวค่าหัวเราหรือเปล่าไอ้เพื่อนไปไหนล่ะเฮ้ยจะโดดสูงทำไมไม่ต้องโดดสูงพี่ตามไม่ทันน้องเอาเฮ้เฮ้ยพี่อัดตอนนี้ประมาณ 04:00 นะครับเลยแบบไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยเท่าไหร่อ่ะแค่เลยแล้วกันนี่มีแต่คนตะลึงพี่ไม่มีใครอยากเล่นกับพี่เลยทุกคนดีออกมาหน่อยให้ใครก็ได้ให้2เลยมาพี่ให้2อ่ะท้าหนึ่งเลยแล้วกันมันบอกว่าอะไรนี่เฮ้ยกูอัดไม่ออกซึ้งจริงๆพี่คิดว่าพี่ควรต้องย้ายเซิร์ฟนะเพราะว่าอยู่เซิร์ฟนี้ต่อไปเนี่ยสัมผัสได้ถึงความตกต่ำเลยกันไม่ค่อยจะเริ่นเท่าไหร่เลยประตูมาลูกแล้วก็ใช้สกิลซีไปตรงนี้เอ้ามาผิดที่มันต้องไปท่าเรือนี่ว่าโอ้สันคุ้งยังไม่ได้นอนเลยไม่ใช่พี่นอนแล้วแล้วตื่นมามันตีหนึ่งมันก็จะแบบเบลอๆนิดนึงนะครับน้องๆเมื่อไหร่เกาะใหม่จะมาวะพี่รอแบบรอไม่ไหวแล้วอะ2กันยาอีกประมาณ12วันน้องๆก็รอไปแล้วกันว่าตอนนี้มีอาจจะมีคนแบบรอไม่ไหวแบบหัวใจวายตายแล้วอะไรเงี้ยมีคนหนึ่งจริงๆพี่ตายแล้วนะแต่พี่ฟื้นมาได้ไงโม้เพื่ออะไรนี่มาครับเราจะไปโลก2กันนะครับหลายคนบอกว่าพี่ไม่ค่อยกดวิ่งนะครับพี่ก็บอกพี่กดวิ่งนะเว้ยคือเราไม่ต้องกดวิ่งแต่เราแดดครั้งนึงมันก็วิ่งเร็วให้แล้วเห็นปะเห็นปะเห็นปะมันวิ่งเร็วให้แล้วเว้ยโอ้มีแต่คนบอกพี่จะไม่ยอมกดวิ่งเลยผมแม่งแบบดูแล้วขัดตาทุยมันไม่วิ่งตรงไหนนี่มันก็วิ่งแล้วไงได้เวลาละได้เวลาละเฮ้ยตรงนี้มีคนบวกกันอันดับแรกเราเปิดไฮคีนะครับแล้วก็ให้สังเกตแล้วก็อุ้ยลืมเปลี่ยนผลอีกเชื่อเกือบแล้วเกือบละลืมเปลี่ยนผลเกือบโดนเซตหยอดตะกี้เนี่ยขอเปลี่ยนผลก่อนละกันเราต้องใช้ผลน้ำแข็งใช่ไหมเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยมันเหมาะกับการคอมโบในมือถือนะครับใครที่มีคอมโบวันช็อตในมือถือแบบมาแนะนำก็พิมพ์คอมเมนต์บอกพี่นะเพราะว่าพี่อยากฝึกมากเลยตอนนี้พี่ค่อนข้างเซียนในมือถือนิดนึงยิ่งพี่ใช้ข้าวหัว30ล้านลงด้วยไอ้เหี้ยคมไหมนี่อุ้ยอย่ามาใกล้กูกดแข็งแล้วนะกดแช่แล้วนะเข้ามากดนะไม่มีใครมาเลยแต่ไม่บวกกันดีกว่าทุกคนพี่ต้องใส่ละแข็งอุ้ยลืมกดตรงนี้ขัดถุงขัดตาตัวเองมากเลยตอนนี้ยังไงไปแดกซะเปิดไฮคีครับเดี๋ยวนะพี่คิดว่าพี่เอาโยรุมาเอ้ยนี่เราต้องเปลี่ยนเป็นโยรุเว้ยโอ้ใครเอาปืนมาสับในช่องนี้พี่นี่ไม่ไหวเลยมาครับแข็งให้หน่อยเฮ้อโอ้ไม่รุ่นเนาะอุ้ยโดนโดนพี่โดนมันไม่ไหวละแข็งแล้วกันสวยปาทั้งทีโดนเปิดไฮคีทันครับกูตายโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายรอดเปิดสกิลเผาวิ่งเลยละกันโอ้เกือบตายยืนหายคิดต้องมาลูกหายคิดต้องมาเปิดหายคิดยังเหนียวโอเคไปแล้วโหงงไปหมดแล้วพี่ตอนนี้เล็งดีๆครับเปี้ยงอ๋อมันมีมารินคนนึงเหรอพี่นึกว่าพี่อยู่ไม่สิพี่อยู่มารินแน่นอนเลยตอนนี้พี่นึกว่าพี่อยู่โจรไงไปไหนละขึ้นไปข้างบนเพื่อกลัวเรื่องไงน้อง1คิวเอาไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้วะตะกี้พี่ปัดเต็มหน้าเลยนะทำไมไม่ได้วะอุ้ยโดนใกล้ตายแล้วใกล้ตายเล็งยากจังวะนี่ไงโอ้มันไม่ตายวะมึงเล่นผลหมัดเอ้าทำไมมันไม่ตายตอนแรกอ่ะมันเล่นผลอะไรอ่ะพี่ปาดเต็มหน้าขนาดนั้นไม่ตายได้ไงอ่ะแบบระยะประชิดอ่ะแบบคือเต็มหน้าถ้าเป็นแบบในแอนิเมะก็คงเป็นแบบที่ฟันโซโลอ่ะแบบไม่เข้าได้ไงอ่ะมึงเล่นบาร์กี้เหรอเพื่อนทำไมมันไม่เข้าเลยอ่ะฉันรับไม่ได้ใช่รับไม่ได้เอาเวลา2นาทีที่บวกของกูคืนมาพี่ปาดเต็มหน้าขนาดไม่ตายได้ไง1คิวอ่ะรู้มั้ยกว่าจะได้1คิวมันยากลำบากแค่ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้จะไปเล่นก็เล่นยากเดี๋ยวพี่ต่อไปจะมาเล่นในจอยนะครับเรามาดูว่ามันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวภารกิจช่วงนี้ก็แบบอาจจะน่าเบื่อนะครับไม่มีอะไรให้ทำเป็นขั้นฐานอะไรแปลกๆลองไปเรื่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองคอมโบกับบอทก่อนสิเผื่อแบบเผื่อมันจะใช้ได้ไม่ได้หรอกเนี่ยมันดีเลยวะเนี่ยก็ปาดบอทเข้านะเว้ยแต่ปาดคนไม่เข้าอ่ะตะกี้เนี่ยพี่ไม่ได้สังเกตว่ามันเล่นผลอะไรไงแล้วตะกี้ใครรู้ว่าน้องเมื่อกี้ก็เล่นผลอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับอ๋อเข้าใจละไอ้เหี้ยทุกคนรู้ไหมทำไมพี่ปาดไม่ตายที่เล่นสายผลครับก็ว่าโยรู้ไม่มีดาเมจคือระยะใกล้ขนาดนั้นมันควรจะตายแล้วอ่ะรีเลยแล้วกันรีตรงไหนอ่ะโอ้โหถ้ารีนี่เหลือบ้างจะเหลือ3เลยนะครับไม่เป็นไรรีเหมือนเดิมพอดีแบบน้องๆก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับพี่ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์เข้าเลยช่วงนี้หมายถึงสปอนเซอร์แบบว่าอย่างอื่นสปอนเซอร์เกมกาลิน่าอะไรเงี้ยแบบแต่ร้านละฟาร์มหรือว่าร้านกดผลเกมพาร์ทไม่รับแล้วนะครับคริสตันนะครับแค่คริสตันเท่านั้นขอรีตัวก่อนแล้วกันกูจังหวะนี้ไม่ไหวละพี่ยับสายดาบไปตัวนี้พี่ว่าน่าจะปัดไก่ตัวตะกี้ตายนะครับถ้ามันยังไม่ออกเซิร์ฟเราก็จะไปตามล้างแค้นเหมือนเดิมเพราะฉันรีตัวเรียบร้อยฮะมาตรงไหนอุ้ยข้างหน้ารู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเกาะมี1ตัวนะครับแต่ในเซฟโซนหรือว่าน่ะเรื่อง 2,300 เลยนะมาเรามาท้าคนในนิดนึงแล้วมันสุ่มผลนี่ว่าขอสุ่มด้วยโอ้คลิปนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เล่นอะไรนะครับเหมือนมาเดินบนๆงๆได้ผลอะไรมาลุ้นกันฮึบเวนอมเฮ้ยผลพิษเฮ้ยไอ้เหี้ยดวงดีเกินเก็บดี
กว่าไม่ให้หรอกน้องๆก็จะแบบน้องๆก็จะพิมพี่ซันครับผมขอพลเพชรหน่อยพี่ใช่ไหมใครอยากได้เดี๋ยวพี่แจกกับกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ก่อนนะพี่มาแจกกองเก็บสมบัติโอเคโอ้ดูเรามีผลแรงมากเลยทุกคนดูผลพี่แต่ละผลดีคือแบบว่าคือไม่ได้อยากจะอวดรวยผลในพิซซ่าเท่าไหร่นะครับมีแบบสไปซ์มันน่าอวดตรงไหนไม่ได้แล้วก็มีแบบช็อปๆมีกิโลสโมกสโอผลกากทั้งนั้นดูผลดีๆกันบ้างผลมืดรีวิวผลไลท์ผลเลิฟผลลัมเบอร์แมกมาผลเควสก็มีผลพระก็มีฟินิกก็มีพิษก็มาสันคงนี่มันรวยจริงๆมารอไปให้คนกระทืบเล่นดีกว่าสัก2ตัวไม่เราต้องกระทืบมันบอกมามันเอาเหี้ยเอาเหรอโอ้ยเหี้ยมาลีเหมือนกันพี่ยังเบื่อวิ่งดูครับตายการวิ่งของพี่ไม่แดกกูหรอกคือถ้าเราวิ่งอย่างงี้เนี่ยก็ไม่มีใครสามารถจับเราได้นะครับเจ้าโคดูดิทำไมมาลีไม่ให้พี่ฆ่าบ้างเลยอ่ะมึงไม่อุ้ยเฮียมันเปิดกูไม่ไหวละมาเพื่อนกูแชร์ให้เฮีย PVP ก็ไม่เปิดมึงก็ใจร้ายใจดำกับกูโพดเล่นในมือถือยังจะเปิดกูลงเฮ้ย PVP ไม่เปิดวะน้องกลัวตายเลยไงโหนี่เล่นในมือถือพี่สังเกตได้ว่า2คนที่อยู่กับพี่น่าจะเล่นในมือถือนะครับเพราะแบบสเต็ปเออเหมือนพี่เลยเนี่ยไม่ยอมเปิดอ่ะฮะอะไรเนี่ยไก่วะซันมึงด่ากูไก่นี่นะได้รอแป๊บพี่ขออนุญาตเข้าในคอมนะครับพี่จะมาตบพวกแป้งไอ้เหี้ยมึงด่ากูไก่มันด่าพี่ไก่อ่ะยอมไม่ได้ไอ้เหี้ยเล่นในคอมแท้ๆมาด่าคนเล่นในมือถือว่าไก่มึงก็เกินไปตี4แล้วมึงเฮาเหรออ่าฮ่าฮ่ามาครับทุกคนตอนนี้พี่ได้ย้ายเข้ามาในคอมเรียบร้อยนะครับทุกคนก็อาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูปิดจอได้ก่อนนี่ดูมึงเจอกูไอ้ไก่ไม่ไหวละมึงเจอกูแน่เล่นสายอะไรวะสายดาบด้วยมาพี่ไม่ไหวละมาครับตะกี้มึงด่าใครไก่ครับด่าใครไก่ครับด่าใครไก่ครับลงมานี่แค้นนี้ต้องชำระยิงกาอากาศแม่งเลยมานี่มันดีกูแกนี่จะไม่เล่นในมือถือนี่พี่ฆ่าไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ไงปาดหน้าไปหนึ่งทีไปไหนหรอไปไหนหรอมาเจอลูกสามเหมือนกันหรือเปล่าเราอะมาดิอุ้ยเป็นน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะนี่ไงมาสิมาดิแลกไปดิส่วนทางดิตายหนึ่งบังอาจมาด่าพี่ไก่บังอาจมาด่าพี่ไก่ตายหนึ่งครับมาต่อไปเป็นตาเพื่อนมึงละบายบายคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์และกดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอะไรอ่ะน้องแพ้กูแล้วร้องโนบอะไรอ่ะน้องตัวเองไก่เองก็เปล่าคุกอัด27นาทีกูไม่ขัดเล่นแบบในมือถือนางขนาดนี้เลยแต่ตอนนี้พี่เล่นในคอมไงแต่จะตัดออกนะเพราะมันเป็นคอนเทนต์เล่นในมือถือกูเซ็งเลยโดนหยามนี้รับไม่ได้รีตัวครับรีตัวคนจริงต้องรีตัวเท่านั้นไม่สิต้องสันคงทันที่รีตัวใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้เล่นในมือถืออยากมาสอนพี่ได้หมดเลยแต่ขอคอมโบดีๆนะครับขอแบบคอมโบวันช็อตเพราะเล่นในมือถือมันต้องวันช็อตนะครับเราไม่สามารถไปต่อกรกับพวกในคอมได้ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้กูจะบอกว่าฝันดีก็ไม่ได้เพราะพี่อยากตอนตีสี่ก็มอร์นิ่งละกันบ๊ายบายอะไรคือฉันชอบเธอหน้าตาอะไรประมาณนั้นเธออย่าพูดว่ารักเธอยังไม่กล้า